ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับสวัสดีพี่พีนาณ์ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยุทธพงศ์ชาแนลนะครับสวัสดีวันนี้วันที่23นะครับเดือนมีนาคม2567นะครับวันนี้เนี่ยผมเดินทางไปดูทุเรียนผลไม้อ่าตามฤดูกาลของอ่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปดูผลไม้แปรรูปมาวันนี้เดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะครับบิ๊กซีลาดลำลินะครับผม อ่ะวันนี้ผมแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของราคาทุเรียนนะครับที่ภาคตะวันออกขอญาตแจ้งราคาพ่อแม่พี่น้องนิดนึงนะครับหมอนทองวันนี้ต้องบอกว่าราคาอยู่ที่270เลยนะครับ AB 270 C อยู่ที่200นะครับแล้วก็ D 120นี่ครับนี่คือราคาทุเรียนที่ลงรับซื้อพ่อแม่พี่น้องนะครับส่งไปทางจีนทังนั้นกระดุมนะครับ AB 230นะครับ C 160แล้วก็ D 100นะครับพวงมณัี AB 2 0 0นะครับ C 1 3 0 D 8 0ครับชนีนะครับถามเข้ามาเยอะเลย A B ก็ร้0ยเกถึงสองนะครับ C 1 1 0ครับแล้วก็ D 9 0นะครับผมมูซันคิงนะครับ A B 3 3 0ร้อถึงสามนะครับนกกระจิบ A B C A B สองร้อยสินะครับ C 1 3 0แล้วก็ D 1 0 0นะครับก้านยาวนะครับ A B 2 0 0ถึงสองนะครับวันนี้เห็นหลายลงหลายเจ้านะครับที่ พี่ส่งก็ามาให้ดูนะครับ440แล้วก็ดี80นะครับผมนี่คือราคาอาจแจ้งพี่น้องเรานะครับที่สอบถามมานะครับวันนี้วันนี้ผมเดินทางไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นมีผลิตเพิ่มเติมนะครับพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวเวียดนามนะครับรวมไปถึงพี่น้องทางภาคตะวันออกตะวันออกเนี่ยจะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของเรามดอนนะครับเดินทางกลับประเทศไปซะส่วนมากที่เห็นในช่วงนี้คือลุมซื้อผลไม้ ประเทศไทยเนี่ยก็คือพี่น้องชาวจีนแล้วก็เวียดนามนะครับอินเดียก็มีปะปายไปสิ่งที่เห็นซื้อมากที่สุดนะครับในตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไวรอลน,นะครับแต่เป็นพี่น้องเขาถ่ายถ่ายคลิปออ,ออกไปทาง Tik t o k ทางอะไรเนี่ยนะครับตามโซเชียลก็มากันนะครับมาซื้อกันค่อนข้างที่จะเยอะนะักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยจีนก็จะรู้เลยว่า แหล่งนี้มีสินค้าชนิดนี้ขายอยู่ที่นี่นะครับหรือ,อบอกต่อต่อกันนะครับทางสื่อโซเชียลเราก็เดินทางมานะครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีผลิตลูกอมออกมาด้วยนะครับเป็นทุเรียนนะครับก็จะออกคล้ายๆกับถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นชูกาเนาะชูกาแต่อันนี้มันเป็นรสทุเรียนเนี่ยรสทุเรียนผสมเนื้อทุเรียนนะครับก็จะเป็นลูกอมทุเรียนนะครับแล้วก็ เป็นลูกอมมะม่วงลูกอมสตรอเบอรี่นะครับก็มีเข้ามาวางให้เห็นแล้วก็ที่สำคัญมีให้นักท่องเที่ยวชิมด้วยนะครับวันนี้ผมไปเห็นก,ก็ก็ต้องบอกว่าเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดผลไม้อบแห้งนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาช้อปปิ้งกันมาซื้อค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะเป็น ผลไม้อื่นๆเนี่ยที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นลำไยนะครับที่เห็นตามคลิปนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาลุมมาซื้อนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางเข้าไปดูทุเรียนหนึ่งปูก็ค่อคนข้างที่จะราคาสูงในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นช่วงของต้นฤดูการของตะวันออกทุเรียนเข้ามาก็จะแพงนิดนึงนะครับนี่ห้างสับปะรค่าแล้วก็บริเวณที่วางของนะครับผมได้คุยกับ พี่ๆที่เขาจัดสินค้าเขาบอกว่าจัดทั้งวันเลยพี่นะครับสินค้าหมดก็เอามาจัดเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยเติมสินค้าอยู่สําหรับบริการนักท่องเที่ยวก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้เกาะติดสถานการ์ผลไม้นะครับแปรรูปแล้วก็ผลไม้สดที่จะมาในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาไปข้างหน้านี้เป็นฤดูก,กาลของภาคตะวันออกนะครับ ดูตามคลิปไปก็จะเห็นพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นผลไม้อบแห้งเป็นผลไม้แปรรูปซะส่วนใหญ่นะครับตามคลิปเลยที่ผมพยายามเดินดูใช้เวลาอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงนะครับในการเดินดูว่านักท่องเที่ยวเนะี่ยเขาสนใจอะไรเขาดูแล้วเขาซื้ออะไรนะครับตามที่อันนี้จะเป็น e p ีที่2 e p ที่2นะที่ผมเดินทางเข้ามาดูนะครับดู จะเป็นผลไม้แปลรูปอบแห้งนะครับน่ากินน่ากินนะครับผมได้ไปดูได้ไปชิมอร่อยด้วยนะครับเป็นการพัฒนาอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องบอกว่าอยากจะให้ยุทธพง์ไปดูที่เขาผลิตให้หน่อยนะอยากจะเป็นตัวแทนขายนะครับผมพยายามที่จะ หาสิ่งที่ดีนะครับมาลงให้กับพ่อพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมยุทธพงศ์ได้ดูกันนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับดูแลอย่าลืมกดไลค์ให้กับยุทธพงศ์นะครับกดติดตามให้หน่อยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํางานของทีมงานยุทธพงศ์ต่อไปนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะซื้อคนหนึ่งเนี่ยหรถเข็นหรือครอบครัวหนึ่งหรถเข็นก็จะประมาณนี้นะครับในการซื้อประมาณนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยว เนี่ยก็ดูนะครับดูตามภาพตามคลิปไปแล้วกันนะครับพยายามให้เห็นเห็นในการซื้อของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจนะครับดูแลนักท่องเที่ยวพนักง,งานเจ้าหน้าที่บิ๊กซี C, เขาก็แต่งตัวชุดไทยนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลสงการที่จะเข้ามาถึงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนักท่องเที่ยว ก็ S 1> <S 1> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับถึงแม้ช่วงนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของเลอมาด,ดอนนะตามติดชีวิตผลไม้นะครับตามติดผลไม้แปรรูปตามติดผลไม้ตามฤดูกาลให้กับพี่น้องเรานะครับหลายท่านที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้ว่าผมไปในทิศทางนี้นะครับแล้วก็จะมีนําเสนอนะครับผลไม้ ตามตะวันออกนะครับแล้วก็ผลไม้ตามภาคอีสานนะครับอทุเรียนก็จะเป็นภูเขาไฟนะก็ไปดูกันหลายท่านก็ติดตามก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจทีมงานพวกผมด้วยนะครับดูตามคลิปนะครับผมพยายามจะถ่ายให้เห็นนะครับว่าเขาซื้อซื้อกันเยอะจริงๆเลยหอบเลยต้องใช้คําว่าหอบนะครับถือว่าไม่ไหวต้องใช้คําว่าหอบ เห็นไหมครับเยอะมากๆเลยโอเคนะครับวัน hey นี้ก็สั้นๆเลยแนาทีนะครับคลิปก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ผลิตทุกท่านนะครับที่จะได้ขายของกันดีๆนะครับนี่เกาะติดวันที่ยี่ามนะครับวันนี้เลยนะครับยีิเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสินะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจยุทธพงศ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปตามตะวันออกเหมือนเดิมนะครับเร็วๆนี้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนมีนะมาเมษาหลายท่านก็ถามนะว่ายุดไม่ไปไปแน่นอนครับไปตลาดเดี๋ยวไปกันแล้วก็จะไปถ่ายร้านช่วยพี่น้องเราขายของเหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยค้าขายร่ารวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับฝากไลค์าฝากแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับ